ฮัลโหลค่ะเพื่อนวิวค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจมก็จะมารีวิวสกินแคร์ที่เจมใช้แล้วชอบตลอดทั้งปี2018นะครับที่ผ่านมาเจมใช้ตัวไหนดีตัวไหนเด็ดบ้างแล้วก็แบบซื้อซ้ำแบบวนใช้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเจมก็จะมาแนะนำในคลิปวิดีโอนี้นะก่อนอื่นต้องบอกไว้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปี2019นะครับก็คือตอนนี้ปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยที่เข้ามาดูช่องเจมแล้วก็สนับสนุนเจมมาโดยตลอดก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพผิวดีมีสกินแคร์ใช้ที่แบบดีๆๆๆอะไรอย่างนี้โอเคมาเข้าเรื่องสกินแคร์แล้วก็แฮร์แคร์โปรดักต์อะไรที่เจมใช้มาตลอดทั้งปี2018เนาะก็เดี๋ยวเจมจะเริ่มรีวิวเป็นทีละตัวเลยเจมจะยกมาแค่ตัวเด็ดๆแค่หมวดละ1ตัวอะไรงี้เนาะ1ตัว2ตัวอะไรงี้ถ้าใครอยากที่จะดูรีวิวเต็มๆของเจมเดี๋ยวก็เจมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ description box ข้างล่างนะครับเพราะว่าเจมจะทำรีวิวแบบตัวเต็มลงไปที่บล็อกแล้วก็ลงที่จีบานพันทิปเป็นบทความครับให้เพื่อนๆได้อ่านกันก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่ตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เลย Cleansing Water ปกติแล้วเจมจะเป็นสิวบ่อยแล้ว Cleansing เจมใช้ส่วนใหญ่จะเป็น Cleansing Water ทั้งหมดเจมชอบใช้ตัวนี้มากๆเลยตลอดทั้งปี2018เจมใช้เจ้าตัวนี้มาประมาณสัก 5-6 ขวดได้เลยครับซื้อบ่อยมาตัวนี้เป็นของ Face in Face มีชื่อว่า Truly Watery Cleansing Water ครับมีขนาดทั้งหมด500 ml ซึ่งก็ครึ่งลิตรใหญ่มากคือแบบคุ้มมากๆตัวนี้อ่อนโยนมากเขาเคลมว่ามันอ่อนโยนแล้วก็สามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องล้างน้ำออกเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้เขามี2ฟังก์ชันในการสามารถใช้ได้2แบบก็คือสามารถใช้เป็นได้ทั้ง Cleansing Water แล้วก็สามารถใช้เป็นได้ทั้งโทนเนอร์ด้วยเนาะก็ตัวนี้ดีมากๆเลยวัตสันจัดโปรบ่อยมากชิ้นที่2 1บาทซื้อชิ้นที่2ลด 50% อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้จัดโปรบ่อยแล้วก็แบบชอบมันก็ซื้อตุนเลยก็ถามว่าปี2019จะใช้อีกไหมก็แน่นอนว่าตัวนี้ก็ต้องใช้อีกเนาะเพราะว่าใช้ดีใช้สะอาดแล้วก็ไม่แสบหน้าเลยเนาะจึงชอบตรงนี้มากๆหลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางเสร็จแล้วเจมจะใช้ตัวต่อไปเป็นเจ้าตัว Cleansing Foam ครับ Cleansing Foam ในปีเนี้ยเจมจะชอบทั้งหมดในการ2ตัวตอนที่เจมเป็นสิวเจมก็จะใช้พวกเจลล้างหน้าอีกแบบนึงสำหรับวันที่แบบธรรมดาเจมไม่ได้เป็นสิวอะไรเงี้ยเจมก็จะใช้เจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นของ Face in Face ครับมีขายที่วัตสันอีกแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่า Egg White Whip Cleansing Foam ตัวนี้เป็น Whip Foam ที่ค่อนข้างที่จะนุ่มโฟมแบบละเอียดมากๆแล้วก็ที่สำคัญแล้วเขามีส่วนผสมของไข่เนาะมีทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวเลยเป็นแบบสารบำรุงในตัวโฟมนี้จะบอกว่าที่เจมชอบเจ้า Face in Face ตัวเนี้ยคือ1ราคาถูก2วัตสันจัดบ่อย3เขาสามารถทำความสะอาดรูขุมขนได้อย่างล้ำลึกเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตร Pro Cleansing Solution ก็คือเน้นทำความสะอาดรูขุมขนเป็นหลักและที่สำคัญแล้วเขาลดความมันได้ดีมากๆแต่ไม่ทำให้ผิวแห้งเลยเจมกล้าแนะนำสำหรับเพื่อนคนที่มีผิวแห้งเลยนะว่าใช้ตัวเนี้ยแล้วแบบก็หน้าไม่แห้งอ่ะดีเยี่ยมพอเจมล้างหน้าเสร็จแล้วสิ่งที่เจมจะลงต่อไปก็คือการเติมน้ำให้ผิวครับคือเมื่อเราล้างหน้าแล้วอ่ะพวกความชุ่มชื้นเราอ่ะจะแบบจะหายไประดับหนึ่งเลยแล้วก็มีค่า pH ที่แปรปรวนหน่อยเนาะต้องบอกว่าปกติแล้วผิวคนเราอ่ะจะมีค่า pH อยู่ที่ 5.5 นี่คือผิวที่สมบูรณ์นะผิวที่ปกติผิวที่แข็งแรงค่า pH จะอยู่ที่ 5.5 โดยประมาณแต่ว่าพอเราล้างหน้า pH มันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าเนี่ยมันเป็นด่างเนาะสิ่งที่เจมใช้ก็ใช้พวกน้ำตกหรือว่าโทนเนอร์ที่มี pH 5.5 หรือที่มันอ่อนโยนอะไรเงี้ยสิ่งที่เจมชอบในปีนี้เนาะก็จะมีด้วยกัน2ตัวที่แบบชอบหนักๆเลยนะแบบที่1ที่2เลยอ่ะก็คือ2ตัวก็คือเจ้าตัวนี้ฮาดะระโบสีทองนี่เป็นที่2เนาะ
เดี๋ยวที่หนึ่งเดี๋ยวเก็บไปก่อนที่สองเนี่ยคือฮานาระบบสีทองตัวนี้เพราะว่าหนึ่งให้ความชุ่มชื่นดีสองมันอ่อนโยนมากๆแล้วก็สามสัมผัสมันดีมากๆเลยคือเท็กเจอร์ที่ได้เนี่ยมันคือเนื้อมันนุ่มมันลื่นมันละมุนผิวเวลาแบบตบลูบๆอะไรเงี้ยคือแบบมันแบบดีมากๆดีต่อใจมากเลยตัวนี้แบบชอบเป็นแบบลูกรักคนใหม่ของปีนี้เลยสำหรับเจ้าที่หนึ่งเนาะที่หนึ่งในใจของเจมในปีนี้เป็น Etude House ครับรุ่นซุนจองก็จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงผิวเพราะว่าเจ้าโทนเนอร์ของซุนจองเนี่ยเขามี pH 5.5 ก็คือเท่ากับผิวที่สมบูรณ์นะคือเวลาที่เราล้างหน้าแล้ว pH มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมพอเราใช้โทนเนอร์ที่มัน pH 5.5 มันจะทำให้ผิวเราอะกลับสมดุลเร็วมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเจมก็ชอบแล้วก็ผิวหน้าสงบแบบโอ้แฮปปี้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้พอเจมเติมน้ำให้ผิวเสร็จปุ๊บเจมก็ได้ใช้พวกเจลว่านหางจระเข้แล้วเจลว่านหางจระเข้ในหมวดของเจลว่านหางจระเข้คือสูตรเน้นผิวเนาะทำให้แบบลดระคายเคืองเน้นให้ความชุ่มชื่นเจมจะชอบเป็นตัวนี้เลยเป็น Etude House รุ่น 99% Aloe Soothing Gel ตัวนี้ดีมากๆคือแบบมันชุ่มชื่นไม่ผสมน้ำหอมไม่ผสมสีมันจะเป็นเจลใสๆเลยนะแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดให้ความชุ่มชื่นมีไขมันอย่างเซรามายด์ก็จะช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสารสกัดจากเห็ดด้วยก็จะทำให้ผิวนั้นสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเจ้าตัวนี้มีส่วนผสมของอะโลเวราที่ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะเขาใช้ความบริสุทธิ์อยู่ที่ 99% แต่เขาใส่มาในสูตรอยู่ที่ 93.5% ก็ถือว่าดีแล้วก็ราคาถูกมากๆเจมซื้อมาตอนเซลเนาะก็เหลือแค่180-190บาทจึงแบบตุนเลยอ่ะไม่ใช่ตอนเซลหรอกตอนคูปองวันเกิดของเจมอะไรอย่างงี้ก็ซื้อมาตุนไว้แล้วก็พอเจมลงเจลว่านหางจระเข้เสร็จสิ่งที่เจมจะทำต่อไปนั่นก็คือเจ้าเป็นต้องมาร์กหน้าเนาะก็คือจะแช่มาร์กไว้ที่ตู้เย็นแล้วก็มามาร์กหน้าหน้าก็จะสดชื่นนะดีจังเลยมาร์กที่เจมชอบในปีนี้ปี2018ที่ผ่านมานะเจมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยเป็นของ Face in Face ครับเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มันราคา79บาทเนาะที่ประสันเจ้ามาร์ก Face in Face จะมีขายด้วยกันแบบหลายรุ่นมากๆแต่ว่ารุ่นที่เจมชอบมากที่สุดก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบนี้ยังไงเพื่อนๆลองไปหากันดูเนาะที่ประสัน79บาทมีโปรบ่อยมากชิ้นที่2 50% ซื้อ2ชิ้นราคานี้หรือชิ้นที่2 1บาทอะไรเงี้ยคุ้มมากมากตัวนี้79บาทที่วัสันจะมีขายด้วยกัน3สูตรวัสันประเทศไทยนะจะมีขายด้วยกัน3สูตรก็จะมีสูตร Strong and Hydrate Strong and Hydrate ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นส่วนตัวต่อมาเป็นสูตร Whitening สูตร Whitening ก็จะช่วยเรื่องของจุดแดงดำเรื่องหน้าไม่ใสให้หน้า Bright ขึ้นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวที่3ก็จะเป็น Soothing Moisture ก็จะช่วยในเรื่องของการลดระคายเคืองให้ผิวแข็งแรงขึ้นปรับปรุงผิวอะไรนี้ก็จะมีขายที่ได้3สูตร79บาทจะบอกว่ามันถูกมากๆเลยนะเพราะว่าที่เกาหลีอ่ะขายแผ่นละ 2,000 วอนหรือประมาณ60บาทแต่ที่ไทยขาย79บาทก็คือราคามันไม่ได้สูงไปกว่ากันมากจะว่าซื้อประเทศไทยตอนช่วงเซลล์นี้ถูกกว่าเป็นเกาหลีนะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเจมไปเกาหลีเนาะแล้วก็ได้ลองสูตรใหม่ของเขาที่มีขายที่เกาหลีเนาะตัวนี้จะเป็นสูตร SLS กับสูตร Perfect Makeup หรือ Makeup Lady Skin ก็เอาต้องเอาสูตรเมคอัพก่อนเนาะเจ้าสูตรเมคอัพเนี่ยก็สำหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยๆแต่งหน้าอยากให้มันแบบผิวเรียบเนียน perfect มากกว่าปกติอะไรเงี้ยก็จะทำให้เมคอัพติดทนนานเรียบเนียนใครแต่งหน้าไม่ติดหรือนอนดึกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะทำให้เมคอัพติดทนมากขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นและสูตรสำคัญแล้วอีกหนึ่งสูตรเนาะอีตัวนั้นแบบเจมกีดมากก็คือมันดีมากๆตอนเซมไปเกาหลีคือหน้าเจมแบบพังมากคือช่วงไปแล้วอากาศมันเปลี่ยนเนาะแบบหน้าแบบแย่มากๆเลยคือแบบมันแบบดูห่อเหี่ยวดูไม่กระปี้กระเป๋าดูหม่นหมองไม่สดใสดูแบบนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะคือเจมโปะเจ้าตัว SOS ตัวนี้ไปเนาะเหมือนแบบ
เขาช่วยเราจริงๆเขาช่วยชีวิตเราแบบปึ้ง15 นาที20 นาที30 นาทีที่มาร์กมาแบบมันทำให้ผิวจะแบบเฟรชขึ้นเหมือนแบบสดใสหน้าผ่องหน้าชุ่มชื่นนุ่มนวลตัวนี้แบบดีเจมแบบอยากวอนแบบทางแบรนด์เลยนะถ้าผู้ใหญ่ใจดีทางแบรนด์เฟซดูอยู่อะไรเงี้ยโอ้เจมแบบโอ้ยพีซนำเข้าตัวนี้มาขายที่ประเทศไทยด้วยนะครับแบบมันดีจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆคนไทยได้แบบใช้ของดีๆกันอะไรอย่างนี้พอเจมมาร์กหน้าเสร็จแล้วเจมก็จะมาเริ่มทาเป็นพวกเซรั่มต่อเนาะเจมมาเริ่มกันที่อายก่อนเลยกันเนาะเจมจะทาบำรุงรอบดวงตาก่อนก็จะเป็นตัวนี้เลยจะเป็นของ Etude House Pink Vital Water Eye Serum ตัวนี้เจมซื้อตามบล็อกเกอร์รุ่นพี่เนาะอย่าง Lady Mion ก็เขาเป็นบล็อกเกอร์แนววิเคราะห์ส่วนผสมเพื่อสำอางเป็นบล็อกเกอร์รุ่นพี่แอบกระซิบว่าเขาเป็นอาจารย์เจมเองเนาะเขาเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยเจมเองก็เจมซื้อตามอาจารย์มี่เลยตัวนี้ใช้ดีมากๆคืออาจารย์มี่เขาบอกว่าตัวนี้มีส่วนผสมของเปปไทด์แล้วส่วนผสมเขาก็จะช่วยในเรื่องของโดดเด่นเรื่องของการต้านริ้วรอยช่วยชะลอวัยต่างๆเนาะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นด้วยแต่ไม่เน้นเรื่องตาใต้ตาดำนะตัวนี้ไม่ช่วยต่อมาก็จะเป็นส่วนของเซรั่มกันบ้างเซรั่มผิวหน้าเจมยกให้ตัวนี้เลยคือมันดีมากๆๆๆๆแล้วก็ราคาถูกเจมซื้อมาช่วง300-350 บาทประมาณนี้350 บาท400ประมาณเนี้ยไม่เกิน400ไม่เกินเลยอ่ะ300นิดๆตัวนี้เป็นของ The Ordinary รุ่นวิตามิน B3 10% บวกซิงค์ 1% เนาะตัวนี้ดีมากๆแต่ว่าเจมไม่ชอบหนึ่งอย่างก็คือเนื้อมันเป็นเมือกๆแล้วทาแล้วมันก็แบบยืดๆยังไงก็ไม่รู้ไม่ชอบเลยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือหน้ากระจ่างใสขึ้นสิวไม่ขึ้นแล้วก็แบบอักเสบน้อยลงมากๆๆๆแล้วก็รูขุมขนมันกระชับมันแบบดีจังเลยดีหมดในหมวดของเซรั่มทาเซรั่มเสร็จแล้วเนาะต่อมาก็จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เจมชอบมากในปีนี้ที่1เลยก็คือเจ้าตัวนี้เลยโอ้ยอันนี้ดังตัวนี้ครับจะเป็นของ Etude House รุ่นซุนจอง10 Free Moist Emulsion ตัวนี้เป็น Emulsion หรือเป็นโลชั่นเนื้อน้ำนมก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเป็นหลักแล้วก็ช่วยให้ผิวที่ระคายเคืองอยู่มันกลับมาแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองตัวนี้มันแทบจะไม่ช่วยอะไรที่โดดเด่นถ้าคนที่แบบคาดหวังมากๆอาจจะแบบบอกว่ามันแบบไม่เห็นผลเนาะแต่สำหรับเจมแบบเจมดูส่วนผสมแล้วมันคาดหวังได้ในกรณีของเรื่องการเติมน้ำให้ผิวกลับแบบให้ผิวกลับมาชุ่มชื้นแข็งแรงให้ผิวเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นเลยอ่ะตัวนี้ดีมากๆใครแพ้ง่ายเนาะตัวนี้ไม่ผสมสีไม่ผสมน้ำหอมดีใครแพ้ง่ายเป็นสิวอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้ใครผิวแห้งใช้ได้อย่างตอนกลางวันจึงก็ใช้ประมาณสัก 1-2 ปั๊มเนี่ยก็ทามันก็จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เบาๆแต่สำหรับกลางคืนจึงอยากได้มอยเจอร์ไรเซอร์แบบหนักๆเลยจึงก็ใช้ประมาณ 5-6 ปั๊มก็ดีมากๆตัวนี้มีขนาดเล็กด้วยนะก็ลองไปดูที่ Etude House พอลงมอยเจอร์ไรเซอร์เสร็จปุ๊บจึงก็จะใช้เป็นบาล์มครับแต่บาล์มจึงจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนเนาะเพราะว่ากลางวันใช้ไม่ไหวจริงๆมันก็ค่อนข้างจะเคลือบผิวแล้วก็เมือกมากๆตัวบาล์มที่เจมใช้ในปีนี้จะมี2ตัวที่ชอบแล้วก็รักเป็นที่1ที่2เลยเนาะเอาเริ่มจากที่1ก่อนแล้วกันนะชอบมากๆๆก็คือเจ้า Etude House รุ่นซุนจองนะครับเป็นบาล์ม Pantene Soul Sapphire Sika Balm ก็น่าจะใช่ชื่อมันค่อนข้างยาวเนาะตัวนี้มีส่วนผสมของเจ้าโปรวิตามิน B5 บวกกับมาเดคาโซไซด์ซึ่งเป็นสารสำคัญจากใบบัวบกก็จะช่วยในเรื่องของการเยียวยาผิวเป็นหลักตัวนี้เขาผสมมาทั้งหมด 5% แล้วเขาเป็นสารเป็นแบบเหมือนกับจดสิทธิบัตรหรือเปล่าจะไม่แน่ใจตัวนี้เป็นสารเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยPantene Soul Size เนี่ยก็คือการผสมระหว่างโปรวิตามิน B5 Pantanol ผสมกับเจ้าตัวมาเดคาโซไซด์ก็
ถือว่าดีส่วนบาล์มอีกตัวหนึ่งที่ซิมชอบมากๆอันนี้ให้ไปที่สองแล้วกันเนาะจะเป็นของ Allpure ตัวนี้มีชื่อว่า Marecaso Size Siga Balm ความจริงแล้วส่วนผสมตัวนี้มันดีมากดีที่สุดเท่าที่ซิมเคยใช้ Siga Balm มาแล้วนะดีเจมแอบบอกว่ามันดีกว่าตัวที่ซิมชอบที่หนึ่งด้วยซ้ำแต่ว่าฟีลลิ่งที่ได้อะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันละลายช้ามันเมลช้ากว่าแล้วก็กลิ่นมันแปลกๆเจมก็เลยให้เป็นที่สองแล้วกันเนาะแต่ตัวนี้ฟื้นฟูผิวได้ดีมากใครที่มีผิวพวกผิวแพ้ง่ายเป็นผดแล้วก็เรื่องรอยต่างๆรอยอารยธรรมสิวอะไรเงี้ยก็ใช้พวกซีก้าบาล์มจะช่วยได้เยอะมากเจมแบบแต่ก่อนเจมเป็นสิวเป็นรอยสิวเนาะตอนนี้แบบมันเรียบมันแบบเกี้ยงขึ้นเยอะมากเพราะซีก้าบาล์มเลยจึงบอกให้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของครีมกันแดดเนาะครีมกันแดดจึงก็จะใช้เป็นของตัวนี้เลยที่แบบอินมากๆตอนนี้เนาะก็จะเป็นของ Allpure ครับเป็นรุ่น Marecaso Size Sun Cream SPF 39 PA++ที่เจมชอบเพราะว่าเจมหนึ่งเจมเป็นคนเป็นสิวผิวระคายเคืองตลอดอะไรเงี้ยเจมใช้เจ้าตัวนี้คือมันอ่อนโยนแล้วก็ SPF ไม่สูงเจมจะแนะนำว่าช่วงที่เราผิวระคายเคืองมากๆหรือว่าเป็นสิวเนี้ยไม่แนะนำให้ใช้พวก SPF 50บวก50อะไรเงี้ย SPF สูงก็จะทำให้มีโอกาสอุดตันมากขึ้นอีกเนี่ยการใช้ SPF น้อยลงมันจะทำให้ผิวมันเหมือนได้หายใจมากขึ้นแล้วก็โอกาสการระคายเคืองมันน้อยลงนั่นเองเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นนอนเคมีคอลซันสกรีนก็คือมันเป็นฟิสิคอลซันสกรีนนั่นแหละก็ช่วยในเรื่องการสะท้อนรังสีวีออกไปตัวนี้โอ้ใช้ดีคนเป็นสิวน่าจะชอบเนาะมันช่วยฟื้นฟูพวกผิวพวกรอยสิวได้ด้วยเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากมาริคาโซไซด์แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำจากใบบกด้วยเนาะก็ถึง 40% แล้วชอบดีมากพอทาครีมกันแดดเสร็จแล้วเจมจะแนะนำเป็นเจ้าแบบว่าสเปเชียลแคร์แล้วกันเนาะในวันที่เจมแบบเป็นสิวหรือหน้ามันอะไรเงี้ยจะมาชอบมักหน้าในตอนเช้าก่อนที่จะอาบน้ำจึงจะใช้เจ้าตัวนี้เลยเป็นโคนมักหน้านะเป็นของฮิมาลายาครับฮิมาลายานีมFace Pack ตัวนี้จะเป็นโคนพอกหน้าก็จะช่วยในเรื่องของสิวควบเป็นเรื่องของการควบคุมความมันเนี่ยก็ใช้แล้วก็หน้าสงบดีชอบแล้วก็ถ้าเป็นสิวอักเสบเจมก็จะแต้มสิวด้วยตัวนี้เลย Sit Quick Sit Quick Super Stain Serum ตัวนี้ราคาอยู่ที่120 100ไม่เกิน150อ่ะถูกแล้วก็เห็นผลไวประมาณสัก1วัน2วันก็สิวก็แห้งแล้วอะไรเงี้ยน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ลองซื้อเจ้าตัวนี้ติดห้องน้ำไว้ติดโต๊ะเครื่องแป้งไว้เนาะก็ถ้าเป็นสิวเมื่อไหร่ก็แต้มเลยชอบเห็นผลไวนะคะถูกตัวต่อมาก็จะเป็นในกรณีที่เจมใช้แทนโทนเนอร์เนาะแต่ว่ามันก็แบบมันเป็นเหมือน2ฟังก์ชันในตัวคือสามารถเป็นโทนเนอร์ได้แล้วก็สามารถเป็น exfoliating ได้ด้วยก็คือผัดช่วยผัดเซลล์ผิวนั่นเองก็จะเป็นของ COS RX ครับนี่ก็น่ารักแบบนี้ COS RX One Step Original Clear Pad ตัวนี้เป็นแผ่นเช็ดหน้าเนาะก็ดีใช่ดีตัวต่อมาก็จะเป็นบำรุงใต้ตาอยู่เนาะก็จะเป็นมาร์คใต้ตาครับเจมจะใช้เป็นของตัวนี้เลยเป็น I am not try ของ Face in Face เจมค่อนข้างเป็นแบรนด์ loyalty ของแบรนด์นี้นะก็คือว่าเขาขายที่ว่าสันแล้วก็ลดราคาบ่อยมากตัวนี้จะเป็นไฮโดรเจลเป็นมาร์คใต้ตาครับก็ช่วยเรื่องของแพนด้าเป็นหลักเลยรอยคำใต้ตาหนักๆเนี่ยช่วยแล้วก็เรื่องตาบวมตาช้ำริ้วรอยก็ช่วยได้เหมือนกันตัวนี้เจมชอบใช้ในช่วงที่เจมใช้แบบเจมนอนดึกๆตาแบบลาๆโสมๆพรุ่งนี้จะต้องใช้หน้าอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้เลยตัวนี้1กล่องมีด้วยกัน4ชิ้นจะบอกว่าเจมอ่ะใช้ตั้งแต่แบบหลายปีแล้วอ่ะคือแบบ
ตั้งแต่กล่องจะเป็นแบบแพ็กเกจจิ้งเก่าเลยอะตอนนี้แบบเขาเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่แล้วก็ยังใช้อยู่แล้วก็ชอบอยู่ด้วยแล้วก็ตัวต่อมานะไม่พูดไม่ได้เลยก็เป็นครีมซองในเซเว่นที่ชอบในปี2018ก็จะเป็นซองตัวนี้เลยจะเป็นของ BK Acne ครับก็จะเป็นเจ้า BK Acne Serum กับเจ้าตัว BK Acne BB โหซองตัวนี้ดีมากๆคนเป็นสิวน่าจะชอบเนาะก็คือว่าเจมเป็นสิวผิวแพ้ง่ายตลอดคือแบบใช้อะไรก็สิวขึ้นสิวขึ้นสิวขึ้นแต่เจ้าตัวเนี้ยเจ้าเซรั่มคือใช้ดีมากคือให้ความชุ่มชื่นดีหน้าขาวขึ้นสิวก็จางลงด้วยส่วนเจ้า BBN นี่ก็คือแบบว่าคือมันชุ่มชื่นด้วยแล้วก็หน้าก็เนียนแล้วคุมมันด้วยโดดเด่นเลยนะโคโค่คุมมันแล้วก็ปกปิดดีเนื้อเนียนหน้าเนียนแบบชอบ249 บาทก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูที่ 7-Eleven จ้ะรับรองจะติดใจกว่าที่เจมติดใจ มาพอเราใช้สกินแคร์เสร็จแล้วเนาะต่อไปเจมจะรีวิวเป็นแฮร์แคร์ก่อนแล้วกันเนาะพออาบน้ำเสร็จแล้วเจมก็จะชอบใช้ตัวนี้เลยเป็นออยล์ใส่ผมครับเป็นออยล์ใส่ผมเจมจะใส่ผมก่อนที่จะไดร้อนเนาะก็รู้สึกว่าผมมันนุ่มลื่นแล้วก็ไม่พันกันมันสุขภาพดีมากขึ้นเจมจะใช้เป็นเจ้าตัวเหลืองดำนี้อันนี้เป็นขวด limited edition นะมันก็เลยเป็นลายแบบนี้แต่ถ้าเป็นแบบขวดธรรมดาก็เป็นคล้ายๆกันนี่แหละตัวนี้มีชื่อยี่ห้อว่ามีจังเซนเนาะมีจังเซนก็ลองไปหาดูใช้ดีต่อมาเป็นสเปรย์น้ำแร่กันบ้างเนาะสเปรย์น้ำแร่ที่เจมใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยชอบมากๆในปีนี้ก็คือของBio Essence Miracle Bio Water ตัวนี้ใช้ดีเพราะว่ามันละอองละเอียดเดี๋ยวจะมาเฉียดให้ดูคือละอองมันละเอียดมากๆคือไว้เซ็ตแป้งก็ได้ไว้ฉีดก่อนลงสกินแคร์ก็ได้ตัวนี้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าเป็นสูตร Ultra Hydration with Low Salt Content ก็จะเขาบอกว่ามีความเค็มที่ต่ำมันอ่อนโยนแล้วก็มีค่า pH ที่บาลานซ์เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดระคายเคืองให้ผิวสดชื่นให้ผิวสบายแล้วก็เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ในตัวด้วยต่อมาก็จะเป็นงานอะไรดีเป็นงานรองพื้นแล้วกันเนาะรองพื้นที่เจมชอบทั้งปีเนี่ยเจมยกให้2ตัวเลยก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแบบขวดเป็นรองพื้นแบบขวดเป็นของ Etude House เป็นของ Etude House รุ่น Double Lasting Foundation ตัวนี้เจมใช้เบอร์สีที่เข้มที่สุดเลยเจมรู้สึกว่าผิวที่ได้มันเป็นผิวที่สวยแล้วก็แมทกำลังดีไม่แมทเกินไปไม่ดิวอี้เกินไปไม่โกลเกินไปเป็นผิวที่สวยอะคนไทยน่าจะชอบเลยลองไปหาดูสีที่อีทูดี้เนาะอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะว่าสีของอีทูดี้เฮามันค่อนข้างแปลกๆคือช่วงเลนส์สีของคนเกาหลีอ่ะมันก็จะขาวหน่อย อันนี้เจมเลือกแบบเบอร์เข้มที่สุดของเขาเลยเนาะก็เข้มกว่าสีผิวเจมหน่อยนึงเนาะก็โอเคเพราะเจมทาหน้าวอกไปก็ไม่ดีหลังๆก็ชอบหน้าเข้มกว่าสีรองพื้นเข้มกว่าตัวนิดหน่อยตัวต่อมาที่เจมชอบก็จะเป็นงานคูชั่นครับคูชั่นที่เจมชอบก็จะเป็นของ Etude House อีกแล้ว Etude House รุ่น Any Cushion Aqua Touch ตัวนี้เจมเลือกใช้สีที่เข้มที่สุดเหมือนกันมันเป็นคูชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นหนักมากที่สุดของ Etude House มันให้ความชุ่มชื้นดีมากผิวแบบฉ่ำผิววาวหน้าจะไม่แห้งเลยผิวฉ่ำโกสวยชอบลองไปเล่นกันดูจะเห็นว่าเจมใช้อีทูดี้เยอะมากก็เหมือนกับเจมเป็นรอยัลตี้ของเขาด้วยแบบชอบเลเวอร์อีทูดี้เลเวอร์ตัวต่อมาครับก็จะเป็นงานของแป้งบ้างนะแป้งเป็นแป้งฝุ่นกับแป้งพับเนาะเอาแป้งพับก่อนละกันแป้งพับที่เจมชอบก็จะเป็นของเจ้านางก็จะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นแบบรุ่นในตำนานเนาะเป็นแป้งเจ้านางเนาะดีมากเจมใช้เบอร์3ก็เข้มกว่าสีผิวเจมหน่อยแหละแต่ว่ามันปกปิดได้เนียนสนิทมากๆแล้วก็แบบ
ใครมีจุดด่างดำอยู่ใครมีสิวอยู่เงี้ยแบบปักปักป้าแบบมันหายไปเลยแบบมันปกปิดดีแน่นข้อเสียก็คือมันหนาไปนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเนาะแต่สำหรับเจมแบบหน้ามีปัญหาเงี้ยก็คือแบบเพอร์เฟกต์เลยอะแบบมันเพอร์เฟกต์แมทกับเจมอะมันเหมาะกับเจมมากๆใช้ดีเนียนแล้วก็ระหว่างวันสีไม่ดอกคุมมันดีสีไม่เพี้ยนดีเหมาะตัวต่อมาจะเป็นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นในปีนี้เจมจะใช้เป็นของเจ้าตัวนี้บ่อยที่สุดเลยเป็นของ Etude House Etude House Secret Beam Rouge Powder ตัวนี้จะเป็นแป้งฝุ่นที่แบบมีวิ้งเยอะมากเยอะเหมือนไฮไลท์เลยแล้วเจมแบบเป็นสายเกาหลีเนาะเจมชอบแบบหน้าวาวาวิ้งวิ้งอยู่แล้วก็ชอบชอบรักเลยอีทูดี้เลิฟเวอร์ตัวต่อมานะจะเป็นเรื่องของลิปบ้างนะลิปที่เจมชอบก็จะเป็นลิปติ้งของอีทูดี้เฮารุ่นนี้เลยครับรุ่นเดียร์ลิงติ้งก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็เคยใช้อีทูดี้เฮาอยู่แล้วก็น่าจะชอบแหละของดีคุณภาพดีอะแล้วมันถูกด้วยอะไรเงี้ยสีที่เจมชอบในปีนี้เนาะก็จะเป็นสี BK801 Vampire Red คือมันจะเป็นแดงกล่ำๆอมดำๆคือมันดีมากเอาไว้ทาด้านในปากเนี่ยมันสวยมากๆเลยชอบแล้วก็ลิปบาล์มมันคือลิปบำรุงเนาะเป็นลิปบาล์มทำเป็นกอสก็ได้ตัวนี้มีชื่อว่านี่เลยเป็น Laneige Lip Glowy Balm ครับเป็นบาล์มนี้มี4สี4กลิ่นเป็นลิปที่แบบมันเป็นลิปมันบำรุงผิวบำรุงผิวริมฝีปากได้นะคือมันมีสี่กลิ่นเนาะก็จะมีกลิ่นพีชกลิ่นเบอร์รี่กลิ่นลูกแพรแล้วก็กลิ่นเกรฟฟรุตเจมชอบทั้งสามกลิ่นตัวเนี้ยเจมซื้อมาตั้งแต่เดือนมกรา2018เลยซื้อมาตั้งแต่แบบมันเป็นคอลเลกชันน้องหมาเนี่ยคือตอนเราปีน้องหมาเนาะปี2018เนี่ยเจมก็ซื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นเจมซื้อมาช่วงมันเซลล์พอดีตกแบบแท่งละ150 บาทอันนี้จะซื้อที่เกาหลีเนาะก็แท่งละ150 บาทก็ถูกมากก็ซื้อมาเลยสี่สีแล้วมันก็ใช้ดีมากใช้มาจนถึงปีใหม่แล้วครบ1 ปีแล้วมันก็ยังไม่หมดใช้ดีจริงๆมันจะชุ่มชื่นแล้วก็วาวๆเดี๋ยวทาให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันเนาะอันนี้ใช้เป็นกลิ่นพีชก็จะชุ่มชื่นแล้วก็วาวๆชอบอันนี้ทาก่อนนอนก็ได้นะก็ตื่นเช้ามาก็ยังแบบชุ่มชื่นนิดๆหน่อยๆคือมันไม่ได้ชุ่มชื่นหนักเท่ากับรุ่น Lip Sleeping มาของเขาแต่ก็ชุ่มชื่นนะชอบต่อมาก็จะเป็นงานของแก้มกันบ้างเนาะแต่งหน้าแล้วก็ต้องทาแก้มเนาะอย่างเงี้ยวันนี้แบบปัดแก้มแบบน่ารักน่ารักอันนี้แบบปัดแบบอนิเมะเนาะก็จะแบบเป็นแก้มแดงๆแบบกบกลมน่ารักแก้มในปีนี้เจมปี2018เนี่ยเจมชอบแบบตัวนี้เลยดีจริงๆเจ้า The Same รุ่นSingle Blusher เนาะเจมซื้อแบบสีแบบเยอะมากๆแบบสีที่เขาฮิตอะไรเงี้ยแบบซื้อหมดเลยซื้อแบบซื้อแล้วคือเราแฮปปี้มากๆเวลาที่เราใช้บลัชออนหลายๆสีแบบผสมกันบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมันทำให้การแต่งหน้ามันสนุกมากขึ้นเนาะโอ้เนี่ยชอบมากๆคือสีหนึ่งสีชัดสองแบบใช้นิดเดียวแบบปัดก็สีขึ้นเลยถ้าใครแบบใช้ครั้งแรกเนาะต้องระวังเลยนะจ๊ะมันติดดีมากแล้วก็สามารถใช้เป็นอายแชโดว์ก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะสีสวยแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยในหมวดของที่เจมจะรีวิวนั่นก็คือหมวดของน้ำหอมน้ำหอมในปีนี้ที่เจมหยิบใช้บ่อยที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้เลยจะเป็นของคริสเตียนดีออร์หรือดีออร์นั่นเองก็จะเป็นรุ่นจาดอร์ครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มันเป็นขวดมันไม่ใช่รุ่นขวดที่เป็นขวดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นรุ่นจาดอร์แบบรุ่นซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้เป็นขวดแบบที่มันเป็นแบบพกพาได้ตัวนี้เป็นเหมือนกับลิปสติกเนาะแต่ว่าหมุนขึ้นนี้เจ้าตัวสเปรย์มันก็จะออกมาแบบนี้
ตัวนี้ขายอยู่ที่1กล่องมันจะมีรีฟิลให้อีก2ตัวก็คือ1หลอดเนี่ยมันดึงออกได้มันเปลี่ยนได้นี่ก็คือ1หลอดเนี่ยมัน20 มล.มันให้มาอีก2หลอดในกล่องมันก็กลายเป็นทั้งหมด60 มล.ก็ถือว่าคมมากๆก็คือสามารถพกไปได้แบบต่างประเทศก็ได้เนี่ยเพราะว่ามันแค่20 มล.เลยนะแล้วดีไซน์มันก็แบบสวยเก๋สวยเก๋มากๆชอบมากๆเลยก็หมดลงแล้วเนาะสำหรับปีนี้ที่เจมชอบแต่ถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆของเจมก็อย่างที่บอกก็ยังไงสามารถที่จะเข้าไปอ่านรีวิวได้ในลิงก์ที่ description box เนาะเดี๋ยวเจมจะทิ้งไว้ให้เพราะว่ามันก็มีเยอะกว่านี้สิ่งที่เจมชอบแต่ว่านี้คือยกมาให้ดูระดับหนึ่งเลยแล้วกันเนาะนี่ก็แบบปาไป20 กว่านาที30 นาทีแล้วอะโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เจมด้วยนะเพราะว่าทุกๆ Subscribe ก็เป็นกำลังใจให้เจมด้วยอย่างเจมแบบเจมไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนี่เนาะเจมก็ทุกๆ Subscribe มันเป็นกำลังใจเจมจริงๆในการทำวิดีโอต่อๆครั้งต่อๆไปอะไรอย่างนี้ถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้เจมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยเนาะก็ว่าได้ก็เอาเป็นว่าก็จบคลิปใช้ชอบปี2018เนาะสำหรับปี2019นี่จะก็จะใช้ต่อไปแล้วก็รีวิวต่อไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะก็เอาเป็นว่าสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆครับในปี2019นี้เนาะโอเคถ้าใช้ถ้าใครใช้อะไรเหมือนเจมี่ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันเนาะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย